คุณผู้ชมคะ8ปีแล้วนะคะที่องค์พญาศรีสัตนคราชเป็นทั้งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ศรัทธาแต่ด้วยเวลาผ่านไปค่ะจึงต้องทำการบูรณะซึ่งก่อนจะเริ่มดำเนินการค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตตามความเชื่อค่ะบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมมูลนิธิพญาศรีสัตนคราชจัดพิธีบวงสรวงขออนุญาตปู่บูรณะธรรมศรีใหม่องค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแล้วได้แจกจ่ายอาหารคาวหวานให้ผู้เข้าร่วมงานไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยมูลนิธิพญาศรีสัตนคราชเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแลนด์มาร์คพญาศรีสัตนคราชซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครพนมที่ดึงดูดประชาชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นสถานที่เคารพของชาวนครพนมค่ะแต่องค์พญาศรีสัตนคราชจัดสร้างมาหลายปีแล้วประดิษฐานตั้งแต่เมื่อปี2559นะคะสีที่ทาเลยดูหมองและซีดลงมากจึงต้องปรับปรุงและทำสีใหม่ค่ะซึ่งการบูรณะทำสีใหม่องค์พญาศรีสัตนคราชจะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันค่ะโดยทีมงานช่างทาสีเดิมที่เคยสร้างองค์พญาศรีสัตนคราชนั่นเองค่ะ